เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาก็เลยปั่นจักรยานไปมอบให้กับน้องๆที่บ้านราชวิถีถึงที่เลยล่ะค่ะพยายามย่อไปช่วยเคลียร์เลยมาเดี๋ยวตั้งขบวนแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วสู้ๆค่ะคลื่นตั้งแต่ยังไม่ออกสตาร์ทเลยล่ะค่ะสำหรับเหล่า AF ทั้ง4รุ่นที่ขอทำเก๋ปั่นจักรยานไปมอบให้กับน้องๆบ้านราชวิถีกันถึงที่งานนี้แม้ระยะทางจะไม่มากไม่หมายเท่าไหร่แต่ก็ทำเอาเหล่า AF ถึงกับออกอาการแบบนี้เลยล่ะค่ะเห็นหน้าน้องๆบ้านราชวิถีก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งพร้อมกับรีบไปบริการขนมอร่อยๆก่อนจะขอมอบบัตรคอนเสิร์ตฟันแฟนตาเชียที่เหล่า AF ทั้ง4รุ่นกว่า40ชีวิตจะมารวมตัวกันเป็นครั้งแรกในวันที่2ธันวาคมให้กับน้องๆบ้านราชวิถีได้ไปชมกันด้วยค่ะโสภิดาสุคันโทรายงานสังเกตว่า AF ส่วนใหญ่จะนั่งนะเพราะเหนื่อย มีดมี